สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันเจริญรุ่งหน้าไปมากจากที่เคยพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้ในการสำรวจอวกาศการแพทย์ร้านอาหารและล่าสุดได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ในชีวิตประจำวันรายการทางไกลใกล้ความรู้ในวันนี้จึงขอนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงพัฒนาการของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนคนได้ค่ะหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบและใฝ่ฝันที่จะประดิษฐ์แต่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถวิ่งตามความฝันของตนเองจนประสบความสำเร็จอย่างเช่นเด็กไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยมหิดลที่สามารถคว้าแชมป์มาได้จากงาน World Robocop ซึ่งเป็นงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกได้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการกู้ภัยโดยใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ6เดือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่ว่างจากการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 20,000 บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายในการช่วยลดอัตราการเสี่ยงอันตรายของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะมีการติดตั้งเทคโนโลยีระบบเลเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจจับคลื่นความร้อนและควบคุมการทำงานด้วยเครื่องบังคับวิทยุไร้สายระยะไกลหลังจากนั้นก็จะรายงานผลที่เกิดขึ้นมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายหรือไวเลสแลนซึ่งในปัจจุบันมีขอบเขตในการทำงานได้ในระยะ100เมตรผลงานชิ้นนี้นับได้ว่าเด็กไทยเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาทักษะและต่อยอดนำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้ในอนาคตหากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้ก้าวหน้าทันกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานเสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้จากรายการทางไกลใกล้ความรู้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมสท.เสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา